สำหรับวันนี้นะคะจะเป็นหัวข้อเรื่องการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อการรักษานะคะท่านที่จะขึ้นมาให้ความรู้กับเราในหัวข้อนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้กับท่านดรนายแพทย์ชัยยศคุณานุสนนะคะผู้อํานวยการศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนค่ะขอเสียงปรบมือให้กับท่านดรค่ะ ก็ฟังมายาวๆแล้วนะครับเดี๋ยวนั่งฟังสบายๆพูดถึงวิจัยนั้นนวัตกรรมนะครับของการรักษาตั้งหัวข้ออันเนี้ยที่เสนอมาที่ทางผู้จัดเสนอมานะครับเป็นเรื่องการวิจัยสร้างนวัตกรรมเพื่อการรักษาเนี่ยผมอยากจะปรับนิดนึงแต่ว่าก่อนจะปรับเนี่ยอยากชี้ให้เห็นนะฮะว่าเรื่องวิจัยนวัตกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยปัจจุบัน ในปัจจุบันเนี่ยเรามีบริการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะภาครัฐเอกชนเนี่ยเหมือนกันเลยคือเรามีการรักษานะครับพอพูดถึงโรงพยาบาลเนี่ยเราก็พูดถึงการรักษาพยาบาลใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีทางด้านฟื้นฟูซึ่งถ้าจะดูในบล็อกตรงนี้นะครับก็คือจาก4ไป6นะฮะเรามีอันเนี้ยเยอะมากแล้ดีอยู่แลห้า5นี่กกาลังเกิดเพราะว่าจะมีหลายโรคที่เป็นโรคที่ต้องรักษานานเรานก็จะใช้บริการที่เชื่อมโยงระหว่างการรักษาแบบ แบบเช็บพลันกับแบบเรือรังนะครับสี่หเนี่ยดีล,ละปรากว่ากระแสที่ทําอยู่ทุกวันเนี่ยจะฟังจากสสสเลยหรืฟังจากอะไรต่างๆแล้วก็แล้วแต่เนี่ยเราก็เห็นว่าจะมี1-2เนี่ยนะครับที่เราต้องทําให้มากขึ้นคือ h e a l t h Promotion Disease Prevention เนี่ยที่ต้องทําให้เยอะขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญ Early Detection อันนี้ต่างจากที่เรียกว่า Early Diagnosis นะครับ Early Detection เนี่ยจะเป็นอีกอีกประการหนึ่งที่เราจะดู พื่อง่ายถ้าสรุปง่ายๆเนี่ยคือการดูความเสี่ยงของคนที่จะเสี่ยงเป็นโรคต่างๆ early diagnosis นี่คือการดูว่าเขาเป็นโรคในระยะต้นๆนะครับอย่างตัวอย่างเรื่องมะเร็งเรื่องอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะทั้ง6บล็อกเนี่ยจริงๆหบล็อกนี่สำคัญทั้งหมดเลยแต่ทุกท่านคงเห็นละว่าเราทํา4 5 6าดีละหนึ่งสองยังไม่ดีสามเรื่ยังทำไม่ค่อยได้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับงั้นก็เลยเป็นเหตุฮะว่าวันนี้เนี่ยที่จะมาพูดเนี่ยเขาเปลี่ยนคำร่างนิดหนึ่งจากการวิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อการรักษาเนี่ยมันเป็นเพื่อสุขภาพอันนี้ต้องเรียนท่าน,นฟังนะครับว่าไม่ได้เตรียมกันมาก่อนนะครับวิทยากรที่ตั้งแต่ท่านแรกจากสสมาเนี่ยแล้วก็คุยมาตลอดเนี่ยที่ฟังมาตลอดเนี่ยไม่ได้เตรียมแต่เราก็มองอยู่ในกระแสเดียวกันเรื่องสุขภาพเรื่องผู้สูงอายุเรื่องกลุ่มต่างๆนะครับเพราะนั้นวันนี้อยากจะมาเล่าให้ฟัง3ามสเรื่องนะครับว่าเริ่มงต้นต้องขออนุญาตนิดหนึ่งว่าพื้นที่แลนด์สเคปของบีดีเอสั้นๆนิดเดียวฮะว่าหน้าตารูปร่างเป็นยังไงบ้างแต่แล้วก็ จะมาถึงจุดซึ่งบางท่านอาจจะตอบไปแล้วว่าทําไมเราต้องมาทําการวิจัยนวัตกรรมเพื่อสุขภาพแต่อยากย้ําบางประการนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนกระบวนความคิดจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีมีมากมายเครื่องไม้เครื่องมือมีเยอะแยะที่เราใช้ที่เราทํามันอยู่แล้วก็จะมามาเป็นคลื่นเลยนะครับตอนนีเ้เครื่องไม้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาเป็นคลื่นเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องเป็นแกนหลัก ของการที่จะใช้นวัตรกรรมและการวิจัยต่างๆเนี่ยคือกระบวนความคิดไม่ว่าจะเป็นกรบวนความคิดของฝ่ายผู้ให้บริการกระบวนความคิดของผู้กําหนดนโยบายกําหนดทรัพยากรไปจนถึงที่สําคัญนะครับกระบวนความคิดของผู้ใช้บริการนะครับก็คือจะเรียกว่าเป็นคนไข้หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นั่นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเรื่องกระบวนความคิดแล้วก็จะเล่าเรื่องว่าในเรื่อง Research Innovation เนี่ยนะครับ ว่ามีประเด็นอีกสำคัญอีกอันหนึ่งที่เราจะโยงไปถึงเรื่องของ personalized care หรือ personalized medicine ตอนท้ายก็จะยกตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับที่เป็นโปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่ในส่วนของโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์ที่ทำอยู่นะครับเป็นตัวอย่างบริการเล็กๆอยากชี้ประเด็นอะไรอันหนึ่งเหมือนกันในส่วนของตัวอย่างที่ทำอยู่นะครับลนสเคปของ BMS de นะครับก็ดูจากแผนที่คงทราบนะครับว่ามีโรงพยาบาลทั้งหมดในประมาณ50โรงพยาบาล อยู่เป็นเครือข่ายในภาคต่างมีส่วนที่เป็นภาคกลางนะครับภาคเหนืออีสานรวมกันนะครับภาคตะวันออกในกลุ่มของกรุงเทพมหาคนครนี่ก็มีกลุ่มของออโรงพยาบาลกรุงเทพมีกลุ่มของเพิษณุเาปาโลมีกลุ่มของทางสมิติเวสด้วยกันนะฮะมีกลุ่มโรงพยาบาลทางภาคตะวันตกกลุ่มโรงพยาบาลภาคใต้แต่หลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่า มีกลุ่มที่เราว่าไม่ใช่โรงพยาบาลด้วยคือ non hospital กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สนับสนุนงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง l a บเรื่อง l o ิสติกส์เรื่องเกี่ยวกับทำยาทำน้ำเกลือทำให้เกิดการพึ่งพาตัวเองนะครับในมุมของบิเมสเนี่ยถ้าจะดูว่าหน่วยงานต่างๆที่เป็นโรงพยาบาลแล้วก็ตั้งอยู่ในจุดต่างๆเนี่ยนะครับแล้วมี non hospital ด้วยเนี่ยทำทำไมทำเพื่อที่จะมีการพึ่งพาตัวเองได้นะครับพึ่งพาตัวเองภายในประเทศให้ได้ดีขึ้นนะ ตอนนี้งานวิจัยมีเท่าไหร่นะครับงานวิจัยเนี่ยสำรวจจนถึงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีมาณ200นะฮะตอนนี้200กวกว่าแล้วที่เป็นจํานวนโครงการวิจัยที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นแพทย์ทำน,นะฮะอันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ฮะงานนาวัตรกรรมโครงการก็ประมาณ200โครงการนะครับไล่เลี่ยก,กันมาเลยและเป็นโครงการนวัตกรรมในส่วนใหญ่นเนี่ยพยาบาลเป็นเจ้าของโครงการเป็นผู้ทํา นั้นมีกลุ่มแพทย์มีกลุ่มพยาบาลแต่อยากจะชี้นะครับท่านที่อยู่ข้างหน้าจะมองเห็นว่าคนที่ทํานวัตกรรมเนี่ยมีแทบจะทุกอาชีพเลยนะครับมีแม่บ้านด้วยนะฮะแม่บ้านก็ทํานวัตกรรมแล้วก็นํามาดูผลเอามาใช้เรื่องนวัตกรรมนั่นก็ยังมีประเด็นอีกหลายประการนะครับในกลุ่มของเครือโรงพยาบาลของ BMS เนี่ยว่าส่วนใหญ่เนี่ยงานที่ทําเป็นโครงการเล็กๆนะครับเป็นโครงการที่ทําอยู่ในพื้นที่ในหน่วยงานของเขาในโรงพยาบาลของเขาเองเนี่ย เรากำลังขยายฮะกำลังกำลังขยายคือขยายไม่ใช่จํานวนกําลังพยายามขยายในงแง่ของการเชื่อมต่อเชื่อมต่อการที่ทําในพื้นที่แล้วก็นํำเอามาต่อยอดให้เกิดไม่ว่าจะเป็นการไปคิดในเรื่องของการใช้ในเครือนอกเครืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ตรงนี้ก็ทํากันอยู่นะครับอันนี้ถามว่าทำไมตรงตรงจุดหว่าทําไมต้องมีการวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพสิ่งสําคัญอยู่ตรงนี้ฮะสำคัญอยู่ตรงที่ว่า ถ้าเรามองในมุมของทางด้านการรักษาพยาบาลหรือการให้บริการทางการแพทย์หรือการสุขภาพเนี่ยนะครับการเพิ่มจํานวนการเพิ่มจํานวนไม่ว่าจะเพิ่มบุคลากรเพิ่มโรงพยาบาลเพิ่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไม่เน้นเรื่องคุณภาพจะทําให้เกิดบริการที่แย่ลงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างคล้ายกันในเรื่องของการสร้างถนนนะครับเพื่อลองรับปัญหาแก้ปัญหารถติดไม่ว่าจะอะไรก็ตามเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้สามารถแก้ปัญหาได้จริงนะครับ ในเรื่องของ,ของการให้บริการสุขภาพและการแพทย์เนี่ยถ้าเราไม่เน้นเรื่องคุณภาพนะครับเราก็จะพาตัวเองไปสู่การบริการที่คุณภาพแย่ลงคุณภาพแย่ลงเป็นไงคุณภาพแย่ลงเนี่ยจะพาไปสู่การที่คนเสียชีวิตก่อนหรือเสียชีวิตอย่างที่ไม่ไม่สมควรที่อกว่า excess death เนี่ยนะฮะคือไม่ควรตายแล้วต้องไปตายเนี่ยนะครับซึ่ง เราไม่ได้นับกันทุกวันนี้เราไม่ได้นับกันเราไม่ค่อยมีระบบในการที่จะมาตรวจสอบบอกว่าเอ๊ะเคสที่เกิดปัญหาเสียชีวิตไปหรือเจ็บป่วยหรือมีอาการซักซ้อนอะไรต่างๆเนี่ยมีจากสาเหตุที่ไม่ควรเนี่ยสักเท่าไหร่แต่ทั้งโลกเนี่ยทั้งโลกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราพาไปสู่กระบวนการที่มีคุณภาพการรักษาที่ไม่ดีนะ,ะไม่ดีพอซึ่งมาจากการเพิ่มปริมาณแล้วไม่ดูแลเรื่องคุณภาพการให้บริการเนี่ยทุกปีทุกปีจะมีคนเสียชีวิตประมาณ5ล้านคน ทุกวันนี้นะครับเพราะงั้นเป็นปัญหาใหญ่ของไทยก็ถ้าเทียบตามสัสดส่วนของประชากรก็คงเป็นตัวเลขที่ท,ที่ดูได้คล้ายๆกันนะครับเป็นจํานวนหนึ่งสิ่งสําคัญอีกอันหนึ่งนะครับของการที่เราต้องการนําการวิจัยและนะวัตกรรมเพื่อสุขภาพมาใช้เนี่ยเพราะว่าเราต้องการตอบคําถามสุขภาพของประชาชนประชาชนมีมีคําถามเรื่องสุขภาพมีสิ่งซึ่ง ประชาชนจะทราบหรือไม่ทราบก็แล้วแต่แต่ตอนนี้เนี่ยภาพนี้ชัดขึ้นชัดขึ้นนะฮะเราพูดกันถึงว่าเออเราจะให้คนอายุยืนมากขึ้นเห็นไหมครับเราพูดว่าประชากรเนี่ยเข้าสู่วัยผู้สูงอายุมากขึ้นอันนี้ทุกคนเห็นเห็นตรงเห็นจริงเ,ออเวลาเราอวยพรวันเกิดกันนะครับหลายท่านก็คงพอแฮปปี้เบิร์ตเดย์ก็ขอให้อายุยืนอะไรเนี่ยแต่สิ่งที่เราจะต้องสนใจมากกอ,อายุยืนอีกแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของคุณภาพของการที่จะมีชีวิตต่อไปให้ดี เราดูรูปง่ายๆนะฮะรูปบนกับรูปล่างสมมติว่าเป็นคนที่มีอายุช่วงอายุเท่ากันคือถึงอายุสมมติ80ปีเสียชีวิตเหมือนกันแต่คนที่มีลักษณะของรูปบนเนี่ยก็คือเขาก็มีช่วงอายุ80ปีเสียชีวิตนะครับแต่เขามีช่วงช่วงเวลาหรือช่วงอายุที่มีสุขภาพดีเนี่ยยาวกว่า,าสิ่งสําคัญที่เราต้องการดูแลสุขภาพทุกวันนี้เนี่ยเราต้องการ การดูแลสุขภาพให้ช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีเนี่ยยาวที่สุดนะครับยาวที่สุดจนกระทั่งถึงเวลาที่ป่วยสั้นที่สุดแล้วก็เสียชีวิตนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายใหญ่นะฮะทราบอยู่แล้วว่ามาจากที่ไหนบ้างนะฮะมาจากเรื่องต้นทุนเนี่ยเป็นเรื่องพันธุกรรมนะครับมีเรื่องพฤติกรรมที่ตามมานะครับ อาจารย์อัคขพันธ์ก็พูดถึงแล้วบอกว่าเรามีสองสมประเด็นนี้ที่สําคัญคือบริการสุขภาพเห็นนะครับว่าทางด้านบริการสุขภาพเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเอง20-30%เองของการที่จะให้คนมีสุขภาพดีนะครับตัวสุขภาพเองเนี่ยมีปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องพันธุก,กรรม เราอาจจะมองว่าพันธุกรรมคือสิ่งที่เป็นต้นทุนมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เรารู้กันละปัจจุบันเรารู้กันละว่าพันธุกรรมต่อให้เหมือนกันแต่ละคนเนี่ยออกมาพันธุกรรมเหมือนกันแต่ว่าเขามีวิถีชีวิตที่ต่างกันมีการสัมผัสสภาพแวดล้อมที่ต่างกันเนี่ยสารพันธุกรรมหรือสิ่งที่เป็นรหัสพันธุกรรมของคนเนี่ยมันเปิดได้ปิดได้นะครับบางอย่างเนี่ยยินที่ดีเนี่ยเราให้มันเปิดได้ด้วยพฤติกรรมที่ดียินที่ไม่ดีเราให้มันปิดได้นะครับด้วยพฤติกรรมที่ดีเราสามารถปรับ เพราะฉะนั้นต้นทุนที่มีมาเหมือนกันเนี่ยเราสามารถนํามาใช้ได้ในลักษณะที่อาจจะได้เปรียบเสียเปรียบที่ต่างกันพฤติกรรมนะรพฤติกรรมเนี่ยรวบรวมมาละบอกว่ากินดีนะครับนอนดีกินดีไม่กีนมีการพูดถึงและเรื่องน้ําตาลเรื่องเกลือซึ่งเราก็ทราบกันอยู่ในเมืองไทยเราน้ําตาลกินเยอะเกินไปห้ามได้ไหมแก้ได้ไหมถ้ายัางซื้ออาหารกันอยู่เนี่ยยากนะครับแก้ยากงั้นเรื่องเกลือเราก็บอกเรื่องเกลือเราก็นึกถึงเรื่องเค็มแต่ว่าเกลือที่เป็นโซเดียมของของผงชูรสล,ละ่ละเกลือที่เป็น โซเดียมของผงฟูล่ะอะไรเรื่องต่างๆพวกนี้เราอาจจะบอกว่าเออที่อาจารย์ศรีศักดิ์บอกนะครับฝรั่งก็กินก็กินเค็มแต่เค็มเขาเนี่ยเข,เขาก็อาจจะมีเค็มแต่ว่าไม่มีโมโนโซเดียมกลาเมตเข้าไปด้วยเพราะงั้นสิ่งที่เราสัมผัสกันอยู่เนี่ยเราต้องกลับมาดูนะครับหลายๆอันเลยต้องกลับมาดูเรื่องออกกําลังกายนะครับมีข้อมูลใหม่ๆมา,มามากมายเรื่องคิดดีมีสตินะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่ในกลุ่มของพฤติกรรมนะฮะ ที่ผมเน้นตรงนี้ต่างๆมากมายของเรื่องพฤติกรรมเนี่ยเพราะว่าสิ่งนี้เดี๋ยวจะมีข้อที่จะชี้เห็นนะครับว่าพฤติกรรมเป็นสิ่งที่สําคัญสิ่งแวดล้อมทราบอยู่แล้วนะครับการสัมผัสสิ่งต่างมเคยมีคนมีคนเคยมาถามบอกว่าเออถ้าเรารู้ว่าอาหารอะไรบางอย่างเนี่ยมันเป็นอาหารที่ปนเปื้อนเราจะทํำยังไงผมก็บอกก็อย่ากินสิใช่ไหมคิดง่ายว่าอย่ากินแต่ว่าพอกลับมาคิดอีกทีหนึ่งบอกว่าเอะถ้าเวลาเราบอกว่าอยากินเนี่ยเราเลี่ยงได้จริงไหมะ แล้วลองนึกดูนะฮะเวลาเราไปซื้อกับข้าวเวลาไปซื้ออาหารหต่างๆเนี่ยเรารู้ไหมเขาใช้น้ํามันอะไรเรารู้ไหมว่าเขาใช้วัตถุดิบอะไรที่ทําอาหารถ้าเราไปซื้ออา้าวไม่ซื้อไม่ซื้ออาหารสําเร็จรูปก,กินไปซื้อวัตถุดิบมาทําเองแล้ววัตถุดิบอันนั้นเนี่ยเนื้อสัตว์ก็ตามผักก็ตามเนี่ยสัมผสัสสารเคมีอะไรมาบ้างหรือเปล่าตอนนี้เป็นเรื่องที่ยากน,นะครับว่าเราจะทํายังไงถึงจะทําตัวให้ปลอดภัยจากสิ่งต่างที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเหล่านี้นะครับเราต้องเลี่ยง ได้ยังไงบ้างแล้วสุดท้ายเรื่องบริการสุขภาพวันนี้ก็ฟังไปเยอะแล้วนะครับเข่าดีข่าร้ายที่เราก็จะชอบคิดเรื่องต่างๆพวกนี้อยู่เสมอว่าเข,ข่าดีเข่าร้ายคืออะไรแล้วมีความรู้ด้านกนารรักษาโรคเยอะแยะนะครับที่ใช้ว่า medical research ันี้มีมากมากหนังสือวรารสารอะไรต่างๆบทความอ่านกันไม่ไหวนะครับแพทย์ที่ติดตามเรื่องต่างๆเนี่ยอ่านไม่ไหวผมมีเพื่อนซึ่งทํางานเป็นแพทย์โรคหัวใจเป็นผู้เชี่ยวชาญจบจากอังกฤษมาวันหนึ่งเขาก็บอกว่าเอออ่านไม่ไหวแลวเขาก็ขออนุญาตขอเลิกเป็นแพทย์และ เป็นคนที่ดีมากนะครับให้นินทาเขานิดหนึ่งแล้วก็ไปช่วยภรรยาทาธุรกิจแล้วก็บอกว่าเออเป็นมงคลกับชีวิตมากเลยนะครับที่ออกไปช่วยภรรยาทําธุรกิจเขาอ่านไม่ไหวฮะเพราะว่าการที่มีวิทยาการต่มางๆมาใหม่ๆมากายเนี่ยมันเยอะเยอะแต่ว่าสิ่งที่น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายคือความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเนี่ยยังมีน้อยอยู่ นี่เป็นข้อที่หนึ่งที่ยังมีน้อยอยู่และที่มีน้อยอยู่แล้วนะั้นเนี่ยเรายังใช้ประโยชน์จริงๆได้น้อยด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเรากําลังก้าวหน้ามากเรื่องนวัตกรรมเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่เป็นสิ่งใหม่ๆเนี่ยมาช่วยให้เรานับวัดแล้วก็ติดตามสิ่งต่างได้ดีขึ้นนะครับเพนพอยที่ผมคิดว่าทุกคนเห็นทุกคนทราบนะครับ อาจจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกก็ตามแต่ประชาชนส่วนใหญ่ของเราเนี่ยยังมองว่าสุขภาพเนี่ยนะสุขภาพดีเนี่ยต้องได้รับการดูแลรักษาถามว่าอาจจะแข็งแรงทำงานไปหาหมอไปตรวจร่างกายไปตรวจสุขภาพต้องการพึ่งพิงโดยการมีสุขภาพดีโดยผู้อื่นนี่คือปัญหาใหญ่ที่คนยังรู้สึกว่าสุขภาพดีเนี่ยต้องได้รับการรักษาโดยผู้อื่นเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ได้ยินบ่อยนะครับทรัพยากรของเราส่วนใหญ่ใช้ในการรักษา ซ่อมนะครับประชาชนยังพึ่งพิพง,พงระบบต่างๆระบบการรักษาพยาบาลต่างๆในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้รวมเหมือนกันทั้งหมดทางออกทางออกอันนี้คุยกันมาจะเรียกว่าเป็นสิบปีแล้วละเราก็บอกว่าสุขภาพต้องเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลแล้วบอกได้ไหมครับเราจะไปบอกกับประชาชน,นได้ไ้มทรัพย์สินส่วนบุคคลสุขภาพเราเราต้องเป็นคนดูแลเองไม่ใช่ไปรอกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานต่างๆมาดูแลให,ให้เรานะครับประชาชนเป็นเจ้าของสุขภาพ สถานพยาบาลสิ่งที่สําคัญที่ต้องเปลี่ยนคือสถานพยาบาลบุคลากรเนี่ยไม่ใช่เจ้านายอีกต่อไปนะครับไม่ใช่เจ้านายละไม่ใช่คนที่จะมาบอกอกว่าคุณต้องทําอย่างนั้นคุณต้องทําอย่างนี้สถานพยาบาลเนี่ยจะต้องหรือบุคลากรเนี่ยจะต้องเป็นผู้ช่วยนะฮะเป็นผู้สนับสนุนนะครับเป็นผู้สนับสนุนในการที่จะทําให้คนได้มีความเข้าใจนะครับ <şu> เพิ่พ้อยอีกอันหนึ่งของระบบหรือสิ่งที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยก็คือว่า โดยการสุขภาพตอนนี้เป็นบนลงล่างไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามบนลงล่างบนลงล่างเนี่ยไม่ใช่เฉพาะบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขเป็นจังหวัดต่างๆแต่บนลงล่างในลักษณะของเอ็กซ์เพิดเราเราเชื่อเอ็กซ์เพิดนะฮะเราเชื่อว่าประชาชนบอกว่าต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญทําไมโรงพยาบาลใหญ่ๆถึงแน่นถึงคนมาเยอะเพราะว่าต้องการไปหาหมอที่เก่งที่สุดผมเป็นแพทย์ผมก็มีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงถามตลอดบอกว่าเป็นโรคอันเนี้ยหมอคนไหนเก่งที่สุดในประเทศไทย มันก็จะติงอยู่ตลอดเวลาว่าเออหมอเก่งเนี่ยจะไม่ค่อยว่างนะบางทีอาจจะมาดูเราแป๊บเดียวเอาหมอที่ใส่ใจเราดีที่สุดนะครับเพราะงั้นเรายังติดกับการที่จะหาหมอที่เก่งที่สุดนะครับยังนับถือผู้เชี่ยวชาญบางครั้งเนี่ยนิดไม่นานมันก็ก็เป็นเรื่องดื่มหรือกินปัสสาวะอะไรนะครับประชาชนเนี่ยยังใช้กระบวนความคิดที่คิดเองเออเองเพราะเพราะอะไรเพราะว่าเขายังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนที่จะเอามาใช้นะครับ เราต้องทําให้เห็นได้ว่าสุขภาพเป็นทรัพย์สินหนุสมคนใช่แน่นอนแหละนอกจากนั้นเนี่ยเป็นความรับผิดชอบร่วมกันนะครับที่จะต้องมาทําด้วยกันนะครับและจะต้องมีลักษณะเฉพาะทุกวันนี้เนี่ยเราก็ว่า,าเป็นอย่างนี้ถ้าอายุเท่านี้ไปตัวร่างกายมีแพ็กเกจอย่างนี้อายุเท่านี้ไปกินวิตามินแบบนี้ตอนหลังเนี่ยคิดว่าเราคงต้องปรับกระบวนการคิดให้มากขึ้นแล้ว เพราะว่าแต่ละคนอาจจะมีอะไรที่ไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับประชาชนเป็นเจ้าของสุขภาพมีอย่างที่เมื่อกี้กล่าวนะครับมีสถานพยาบาลบุคลากรเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนเพราะงั้นจริงๆเนี่ยกระบวนการตัดสินใจอยู่ที่ประชาชนหรืออยู่ที่คนไข้จะเรียกว่าอยู่ที่คนไข้ก็ได้นะครับเป็นผู้ใช้ความรู้เพราะงั้นเจ้าของความรู้หรือเจ้าคนที่จะใช้ความรู้นะวัตรกรรม หรือการวิจัอยอ่างต่างๆคือประชาชนนะครับต้องพาไปสู่สิ่งที่เราก็ใช้คำนี้กันอยู่บ่อยๆ health literacy นะครับพาไปสู่ personalized care ของเราที่ทำอยู่สิ่งสำคัญนะครไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามเราพูดถึง cardiovascular disease ที่มีกันเยอะแยะนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจของหัวใจและสมองก็ตามนะครับมะเร็งเรื่องการบาดเจ็บอะไรึ่งซึ่งเราเจอเยอะเจอจากพฤติกรรมทั้งนั้นเลย มีที่มีกันอยู่ตลอดเราพูดถึงการดูแลรักษาผู้สูงอายุนะครับการที่จะดูให้อายุยืนนะครับการชะลอความชะลอวัยนะฮะชะลอความชราหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องใช้สิ่งต่างๆพวกนี้นะครับที่สําคัญอันนี้คงไม่ต้องกล่าวถึงเพราะว่ามีตัวอย่างเยอะแยะมากมายแต่ว่าเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นเท่านั้นเองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ยกตัวอย่างมา5้อันเนี่ยก็คือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะเป็นของท่านเป็นของเรา เป็นของที่เราต้องนํามาใช้ประโยชน์ไม่ใช่เป็นของเอ็กซ์เพิร์ที่นําไปใช้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็อยากจะชี้อยากแชร์อันนึงตัวอย่างว่าโรงพยาบาลที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับโรงพยาบาลกรุงเทพแบงกอกอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยที่เปิดที่ซอยศูนย์วิจัย,เน,ยเน้นอะไรฮะเริ่มต้นวางฐานความคิดก่อนทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับโดยเน้นอะไรตรงที่เน้นเนี่ยคําสสำคัญคือเพช t เอ็กเ i e n ์ e ก็คือประสบการณ์ของคนไข้เน้นไปที่คนไข้ ดูอะไรที่จะทําให้คนไข้สะดวกสบายมีความพึงพอใจนะครับแล้วก็ได้รับบริการที่ดีที่สุดเริ่มต้นเลยไม่ไม่ไดเเ้เราจะบอกว่าโรงพยาบาลเอกชนไม่แน่นโรงพยาบาลรัฐเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้แน่นหมดเลยนะฮะเพราะงั้นเวลาคนไข้เข้ามาถึงโรงพยาบาลเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าคนไข้อยู่ที่ไหนไปที่ไหน การเดินทางอยู่ยังไงมีการ tracking ตอนนี้วางระบบ tracking เข้าไปนะครับมีเรื่องของ m โมบายแ p ปต่างๆอยากจะชี้ให้เห็น,น app เนี่ยโมบายแอปเนี่ยเป็นอะไรที่เบสิกเบสิกพื้นๆเลยนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากมายนะักเราหลายโรงพยาบาลหลายหน่วยงานก็ทำโมบายแอปพลิเคชันเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมือถือเป็นสิ่งที่คู่กับประชาชนและใครๆก็มีมือถือและเราก็จะทำ โมบายแอปไม่ว่าจะเป็นการติดตามไม่ว่าจะเป็นการาทําการนัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาความรู้อะไรต่างๆมากมายเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาว่าระบบโมบายแอปพลิเคชันที่ทําที่โรงพยาบาลนี้เนี่ยก็มองดูว่าถ้าเราถ้าถ้าคนไข้มีครอบครัวในครอบครัวมีลูกลมีลูกสองคนมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ละคนจะต้องมาทํา หรือลงแอปทีละคนละคนเนี่ยแยกกันนะครับจริงๆครอบครัวอ,อยู่ด้วยกันเวลาไม่สบายอาจจะติดโรคติดอะไรด้วยกันเนี่ยก็จะ,ะสร้างเป็นแอปซึ่งสามารถวางเป็นระบบครอบครัวได้นะครับอันนี้ก็รีจิสเตอร์เข้าไปเป็นครอบครัวนะครับสำหรับคนไข้ในก็จะใช้แท็บเล็ตในการที่จะ,ะดูแลเรื่องสิ่งต่างๆในห้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดม่านปิดม่านเปิดไฟหลีไฟ,ไฟอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับมีระบบที่เชื่อมโยงกําลังเชื่อมโยงนะครับกับ กับกาแฟอาหารอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าจะมองดูเนี่ยมันไม่ใช่ของคนไข้นะครับเพราะอาหารคนไข้ก็เป็นของไข้อันนี้สําหรับญาตินะครับกรณีที่อย่างบางทีภรรยาบอกให้คุณสามีเฝ้าแม่ยายอยู่แล้วเมื่อก่อนใช่ไหมฮะก็ไม่สามีเฝ้าแม่ยายสักพักก็บอกเดี๋ยวขอลงไปซื้อกาแฟหน่อยสิเดี๋ยวตอนนี้ก็ไม่มีข้ออ้างละนะครับก็จะอยู่ในห้องกับคุณแม่ยายได้แล้วก็สามารถที่จะสั่งอาหารต่างๆเข้ามาหรือบริการต่าง,างๆเข้ามาใช้ได้นะครับเรียก คนที่จะเข้ามาดูแลได้นะครับมีบริการให้ความรู้ซึ่งให้ความรู้ตรงนี้เนี่ยแต่เดิมก็คงนึกออกให้ความรู้ก็คือเปิดไปก็จะเจอสุกศึกษาเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคล้ายๆกันกับที่เมื่อกี้ทางสมุดประการพูดก็จะมีการดูจากโปรไฟล์คนไข้แล้วก็จะซอสเอาว่าความรู้อันไหนที่ที่เหมาะกับคนไข้คนนี้นะครับแล้วก็จะกรองเอาเป็นกลุ่มของความรู้ที่คนไข้ก็จะเปิดดูหรือญาติคนไข้จะเปิดดู ความรู้ต่างๆได้มี Smart i ไอซนะครับก็อันนี้ง่ายๆตรงไปตรงมามีการติดตามมอนิเตอร์ที่สําคัญเนี่ยพยายามขยายเรื่องของการมอนิเตอร์ค่าต่างๆเนี่ยไปไปให้แพทย์ที่อาจจะติดทุระอยู่นอกโรงพยาบาลอาจจอยู่ที่บ้านเนี่ยสามารถที่จะติดตามความคืบหน้าหรือว่าสถานะต่างๆของคไข้ได้นะครับโดยสรุปนะฮะอย่าสรุปว่าการวิจัยนวัตกรรมเนี่ยอันนี้ท่านเห็นละเน้นเรื่องสุขภาพนะฮะ ไม่ได้เน้นเรื่องการแพทย์แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราใช้นวัตกรรมในการเปลี่ยนกระบวนความคิดตอนนี้จริงๆกระบวนวามคิดเนี่ยคิดกันมานานแล้วแต่ว่าอยู่ในกลุ่มเล็กๆถ้าเราไม่มีผุ้นใหม่ถ้าเรามีนวัตกรรมที่ดีเนี่ยเราจะนําสิ่งนี้มาเปลี่ยนกระบวนความคิดของประชาชนส่วนใหญ่ได้สําเร็จนะครับโดยให้ประชาชนเป็นผู้ใช้ความรู้ใช้ผลงานนวัตกรรมที่ที่มีมาแล้วกําลังจะมีมาเรื่อยๆมีมาเยอะจนไม่รู้จะทํายังไงประชาชนเป็นผู้เลือกนะครับบุคลากร,รเป็นผู้ช่วยคิด ให้ทำแนะนำให้ป,ประชาชนได้เลือกนะครับแล้วก็เรื่องดิจิทัลท r านส์ o อร์เมชันะครับอันนี้จริงๆอยากจะบอกว่าพาไปสู่ Personalized Care ที่เราต้องการให้มีอยู่ตลอดมาครับขอบคุณครับค่าสำหรับหัวข้อนี้นะคะท่านดรยังคงอยู่บนเวทีกับเราสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฉันขอเรียนเชิญวิทยากรทุกท่านนะคะ ขึ้นถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีแต่ก่อนอื่นนะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะคุณกุลประพานวานุเคราะห์นะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทชนะคะขึ้นมอบของที่ระลึกนะคะให้กับพันดรนายแพทย์ชัยยศคุณานุสิทธิ์ค่ะสำหรับนะคะข้อมูลความรู้ของเรานะคะ ทั้งหมดอันนี้ก็มีทั้งหมด4หัวข้อค่ะก็ให้ทุกท่านค่ะได้รับทราบนะคะความรู้แนวโน้มแนวทางนะคะของนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการแพทย์ค่ะเดี๋ยวคุณคุณประภานะคะก็ยังคงอยู่บนเวทีกับเราค่ะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะดรนัทธพันธ์สุภกาค่ะท่านดรศิรศักดิ์เทพคำรนะคะรวมไปถึงค่ะท่านในแพทย์อนุวัตสุขสมานพาณิชค่ะ ทยากรของเราในวันนี้ทั้งสท่านขอเสียงปรบมือที่วันนี้ทุกท่านค่ะให้เกียรติขึ้นมา,าเข้าร่วมสมมนากับเรานะคะซึ่งก็จะทำให้ทุกท่านค่ะได้รู้แนวทางแนวโน้มว่านะคะในอนาคตนะคะเทคโนโลยีเกี่ยวกับยาเกี่ยวกับการแพทย์เกี่ยวกับการให้บริการแบบครบทุกองศาเลยค่ะ ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีหัวข้อนะคะการสัมมนาหลายหัวข้อเลยโดยเริ่มต้นขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาโดยประมาณคือเปิดนะคะเปิดงานคือ9ก้าโมงครึ่งค่ะนะคะจะเป็นการสัมมนาเกี่ยวกับหัวข้อไลฟ์สไตล์กับผู้บริโภคนะคะรุ่นใหม่รวมไปถึงะคะ่ะหัวข้อนวัตกรรม เกี่ยวกับพีเดียวเวลนะคะเครื่องดื่มที่มีสารอาหารครบ5หมู่การวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหารและก็อื่นๆอีกหลายหัวข้อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกท่านสามารถมาร่วมกิจกรรมกับเราได้ตั้งแต่9้าโมงครึ่งและสำหรับวันนี้นะคะ ต้องขอความร่วมมือนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่วันนี้เข้าฟังการสัมมนาและร่วมงานนะคะไ a ยแลนด์เทคโชว์ของเราเราจะมีแบบสอบถามนะคะสั้นๆน,นะคะขอความร่วมมือทุกท่านนะคะตอบแบบสอบถามให้เราแล้วก็รบกวนนําส่งนะคะที่เจ้าหน้าที่ด้านหน้างานด้วยนะคะสําหรับวันนี้ ทางงานของเราค่ะกับ Thailand Tech Show นะคะ2019ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับท่านที่นำรถยนต์มาสามารถสแตมป์นะคะได้ที่หน้าง,งานนะคะแล้วก็ท่านใดที่กำลังจะเดินทางกลับบ้านดิฉันขอให้คุณเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพสำหรับวันนี้หมดพัดค่ะหมดน้าที่แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ